สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23มีนาคมนะครับพบกับผมแอดมินเม้งจากช่อง MJ Sport นะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับกัมพูชาวางแผนใหญ่เจอหนทางไปฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนเฮามันกะสิหากินสำนีบอกัมพูชานะครับโอ้โหวางแผนใหญ่บอกว่าเจอหนทางไปฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชาสร้างความมือฮานะครับจอมเมนเจ้าคักวางแผนใหญ่1จังหวัด1สโมสรสู่ฟุตบอลโลก2038นะครับกูชิยูฮอดบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องสมาคมฟุตบอลกัมพูชานะครับสร้างความมือฮาสนับสนุนวงการฟุตบอลอาเซียนด้วยการกางแผนใหญ่เจอหนทางที่จะไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชาประกาศนะครับนโยบายที่จะทำให้ทุกจังหวัดในประเทศต้องมีสโมสรฟุตบอลและสนามกีฬา1จังหวัดอย่างน้อย1สโมสรเป้าหมายของทีมชาติกัมพูชาในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในปี2038นะครับโดยสำหรับกัมพูชานะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดลีกแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ก็กระจุกอยู่ในเมืองหลวงอย่างพนมเปญล่าสุดสมาคมฟุตบอลกัมพูชาประกาศวางนโยบายกระจายฟุตบอลไปยังภูมิภาคต่างๆทำให้ทุกจังหวัดมีสโมสรและสนามเป็นของตัวเองโดยเป้าหมายหลักก็คือการได้ไปฟุตบอลโลกในปี2038นะครับอุ้ยจะเป็นจบครับอ้าวสู้ๆพร้อมไหมพี่น้องเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อหนังโลกยกสถิติสุดเจ๋งของสุพนันท์เหมือนตาเกมบุกคว้าแต้มจากเกาหลีใต้ควันหลงในหลังจากจบเกมทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาซาจิดะเอเจเอสร้างผลงานเกินหึ่มเอเชียนะครับบุกไปคว้าแต้มสำคัญจากสงขาวเกาหลีใต้ถึงถิ่นสนามโซเวิลด์คัพสเตเดียมในการแข่งฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกกลุ่ม C ในนัดที่3ที่ผ่านมานะครับล่าสุดฟอสม็อบนะฮะสื่อลูกหนังชื่อดังท่านนั้นวิเคราะห์สถิติลูกหนังของชื่อดังระดับโลกนะครับเปิดสถิติถุดเจ๋งสุนันเหมือนตาเจ้าหนูในวัย21ปีนารุจาก OS ลูเวนทีมชั้นนำในลีกสูงสุดของเบลเยียมว่าเป็นหนึ่งในแข้งทีมชาติไทยที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมบุกคว้าแต้มจากเกาหลีใต้โดยเฉพาะจังหวะอันเกมเข้าไปยิงประตูตุงตะข่ายใส่ทีมชาติเกาหลีใต้โดยสถิติของสุพนันท์เหมือนตาดวลเกาหลีใต้มีดังนี้นะฮะลงเล่นแค่30นาทีนะครับยิงไป1ประตูโดยลงมาเพียงแค่3นาทีก็ยิงประตูได้เลยนะฮะในนาทีที่61ผ่านบอลทั้งหมด8ครั้งผ่านบอลแม่นยำ5ครั้งอัตราการผ่านบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่ 62% สร้างสรรค์โอกาส1ครั้งสร้างสรรค์โอกาสยิง1ครั้งสัมผัสบอลทั้งหมด18ครั้งนะครับบล็อกลูกยิงอันตราย1ครั้งเคลียร์บอลสำคัญ1ครั้งมงเคลียร์บอล1ครั้งดวลกลางอากาศ1ครั้งและก็ดวลกลางอากาศชนะ1ครั้งอัตราดวลกลางอากาศชนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% นะครับสถิติสุดโหดนะครับไปฝึกวิทยายุทธอยู่ที่ยุโรปมานะครับเป็นอย่างไรล่ะครับผลงานดีขึ้นเลยทีเดียวอายุน้อยนะฮะสำหรับสุพนันท์เหมือนตา21ปีนั้นผมเชื่อนะครับว่าอนาคตเนี่ยน่าจะไปค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างแน่นอนนะครับเอาใจช่วยประคบประหงมกันดีๆนะฮะเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะฮะสื่อลูกหนังโลกยกสถิติเจ๋งของนิโคลัสมิเคลสันเกมบุกคว้าแต้มจากทีมชาติเกาหลีใต้ก็หลงหลังเจ้าเกมนะครับทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาซาดะอิจิอินะครับสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียบุกไปคว้าแต้มสำคัญจากทีมชาติเกาหลีใต้ถึงถิ่นสนามโซเวิลด์คัพสเตเดียมโดยล่าสุดนะครับฟุตม็อบนะฮะสื่อลูกหนังทางด้านวิเคราะห์สถิติชื่อดังระดับโลกก็ออกมาเปิดเผยสถิติสุดเจ๋งของนิโคลัสมิเคลสันหนึ่งในช่างทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างเยี่ยมเกมบุกคว้าแต้มจากเกาหลีใต้นะครับโดยเกมนี้นะครับนิโคลัสมิเคลสันทำไป1แอสซิสต์สุดเฉียบนะครับโดยมีการดวลเดี่ยวทั้งซงฮึงมินอีคังอินสองแข้งระดับโลกจากยุโรปเลยนะฮะโดยสถิติของเจ้าลูกโซ่นะฮะดวลกับเกาหลีใต้มีดังนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่เลือกติดทีมชาติไทยสำหรับนิโคลัสมิเคลสันลงสนามทั้งหมด90นาที1แอสซิสต์ผ่านบอลทั้งหมด18ครั้งผ่านบอลแม่นยำทั้งหมด16ครั้งโดยคิดเป็นเซนนะฮะอัตราการผ่านบอลแม่นยำอยู่ที่ 89% สร้างสรรค์โอกาส1ครั้งสร้างสรรค์โอกาสสำคัญ1ครั้งโอกาสยิง1ครั้งสัมผัสบอลทั้งหมด36ครั้งเลี้ยงบอล2ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งส่งบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย1ครั้ง
บอลยาว1ครั้งบอลยาวแม่นยำ1ครั้งโดยคิดเปอร์เซ็นต์อัตราบอลยาวแม่นยำ 100% เคลียร์บอลสำคัญ4ครั้งมงเคลียร์บอล1ครั้งดวลตัวต่อตัว4ครั้งโดยดวลตัวต่อตัวชนะ2ครั้งจากทั้งหมด4ครั้งเรียกฟาว1ครั้งนะครับนี่คือสถิติสุดเจ๋งนะครับนิโคลัสมิเคลสันขอบคุณที่เลือกทีมชาติไทยนะฮะสุดยอดจริงๆเจ้าลูกโซ่ของเรานะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอเชียยังทึ่งยกสถิติสุดเจ๋งเมสซี่เจชนะทิพย์สงสินเกมบุกคว้าแต้มจากทีมชาติเกาหลีใต้โกลูกหนังนะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของเอเชียเลยครับได้ซูฮกเปิดสถิติสุดเจ๋งเมสซี่เจชนะทิพย์สงสินเพย์เมเกอร์ทับช้างศึกในเกมพบกับเกาหลีใต้โดยสถิติเจ๋งสุดในทีมของเมสซี่เจชนะทิพย์สงสินในเกมดวลเกาหลีใต้มีดังนี้นะครับแย่งบอลกลับคืนมานะครับทั้งหมด8ครั้งซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ1ของเทียมแย่งบอลคืนในแดนสุดท้ายของคู่แข่ง2ครั้งซึ่งก็มากเป็นที่สุดภายในทีมของทีมชาติไทยตัดบอล2ครั้งซึ่งก็มากที่สุดเป็นอันดับ1ของเทียมโอกาสเข้าจุดสกอร์ตรงกรอบนะครับ4ครั้งก็มากเป็นที่สุดอันดับที่1ของเทียมคีพาร์ทมี1ครั้งผ่านบอลนะครับทั้งหมด15ครั้งการผ่านบอลแม่นยำ12ครั้งนะครับก็คิดเป็นอัตราการผ่านบอลแม่นยำอยู่ที่ 80% นะครับเมสซี่เจก็โชว์ฟอร์มดีนะครับก็เล่นตามแทคติกดีนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองในแดนกลางทำให้ทีมชาติไทยของเรามีแต้มนะครับสุดยอดกันจริงๆเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจะเริ่มซามวงกลองนะครับโพสต์ความรู้สึกวินาทีโดนซงฮึงมินผลักอกควันหลงหลังจากจบเกมนะฮะที่ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพกุนซือชาวญี่ปุ่นมาซาดะอิชิอินะครับหลังจากสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียดึงแต้มจากเกาหลีใต้ได้นะครับที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมควันหลงนะครับหลังจากจบเกมโดยเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกองปีความเร็วสูงทีมชาติไทยโพสต์เอาฮาช็อตโดนซงฮึงมินผลักอกระหว่างแข่งขันโดยระบุแคปชั่นว่าตอนซอนผลักผมคิดในใจเดี๋ยวกอดแม่งเลยก่อนหน้านั้นเจริญศักดิ์วงกองก็ได้โพสต์ถึงซงฮึงมินยอดแข้งระดับโลกจากเทนนนสเปอร์ทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกรู้ว่าขอบคุณฟุตบอลที่ทำให้เจอคุณนะซงฮึงมินนะครับก็หายากนะครับที่จะได้เจอตัวเป็นๆในสนามสุดยอดครับเจริญศักดิ์วงกองนัดที่เจอกับเกาหลีใต้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ตามแทคติกนะครับเล่นดีนะครับเกมโต้กลับทางริมเส้นก็ทำให้ไทยได้ประโยชน์หลายลูกเหมือนกันนะจ๊ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะฮะความรู้สึกแฟนบอลมาเลเซียหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยนะครับหลังจากบุกคว้าแต้มถึงถิ่นเกาหลีใต้ทีมอันดับที่22ของโลกไม่ใช่แค่ความรู้สึกแฟนบอลมาเลเซียนะครับมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีโอ้ยทึ่งมากมายทั่วอาเซียนนะครับทึ่งไทยนะครับวันนี้เรามาดูความรู้สึกของมาเลเซียกันหน่อยเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานะครับเขามีความรู้สึกยังไงโดยเป็นคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมโดยแฟนๆมาเลเซียเนี่ยเขาก็ยอมรับในฝีเท้านักเตะทีมชาติไทยนะครับมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยเราไปชมกันหน่อยนะครับคอมเมนต์ที่1ว้าวนี่ละเจ้าอาเซียนตัวจริงเสียงจริงคอมเมนต์ต่อไปนั่นพวกเขากำลังเล่นอยู่กับเกาหลีใต้นะคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปอีกไม่นานพวกเขาจะอยู่ในระดับเอเชียคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์เล่นได้แข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์มีระบบการเล่นในแบบฉบับญี่ปุ่นอย่างน่าทึ่งคอมเมนต์ต่อไปพอเทียบตำแหน่งได้ก็ไทยจอดรถบัสตัวกลับแล้วก็ต้องรับอย่างมั่นคงคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยมีการเล่นด้วยความสามัคคีกันเป็นงานยากสำหรับเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยระดับเดียวกับไทยมาเลยเลยเหรอคอมเมนต์ต่อไปมาเลเซียกำลังอยู่ในระดับที่แตกต่างจากไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยทำเกาหลีใต้ต้องพบกับความยากลำบากคอมเมนต์ต่อไปแม้แต่ซงฮึงมินยังออกอาการเซ็งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมานี่คือเจ้าอาเซียนของจริงสุดยอดไปเลยไทยแลนด์นี่คือคอมเมนต์จากแฟนบอลมาเลเซียนะครับเขาก็ออกมาชื่นชมยอมรับว่าทีมชาติไทยของเราเก่งจริงนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาซาดะอิชิอิที่เปลี่ยนแปลงทีมได้มากมายขนาดนี้ต่อไปนะครับนัดที่2นะครับเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนาม
ราชมังคลากีฬาสถานนะครับวันที่26มีนาคมนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับส่วนค่ำคืนนี้ก็มีบอล นะครับทางด้านของทีมชาติไทยชุด U23 ปีนะครับท่านผู้ชมลงสนามนัดที่2ในศึก WAFF นะครับก็ตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืนตรงนะฮะโดยจะพบกับทางด้านของทีมชาติจอร์แดนนะครับชุด U23 ปีทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับคนละอิสระศรีทโลนะฮะคุมทีมชาติไทยชุด U23 ปีลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติจอร์แดนชุด U23 ปีนะครับที่สนามอัลฟาเตสเตเดียมประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเที่ยงคืนตรงนะวันนี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ YouTube BG Sport นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับซื้อกาลีใต้ตามทัพสูงขาวบุกไทยเจออากาศร้อนในงานโอดแค่ยืนเฉยยังหายใจไม่ออกซื้อกาลีใต้ตามทัพสูงขาวบุกมาเยือนทีมชาติไทยนะครับเจออากาศร้อนในงานหนักโอดแค่ยืนเฉยยังหายใจไม่ออกความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4นัดที่4ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของมาซาทาระอิจิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนสูงขาวทีมชาติเกาหลีใต้โดยมีฮาวานซงฮงกุมเมืองเหียนในวันอังคารที่19ตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งนะฮะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของโอเชียนซึ่งเป็นสื่อเกาหลีใต้ที่เดินทางตามทัพสมขาวเกาหลีใต้บุกเยือนทีมชาติไทยเจอลมร้อน35องศาประทะหน้าเข้าเต็มๆถึงกับพาดหัวข่าวตัวโตๆว่าอากาศประเทศไทยแค่ยืนเฉยๆก็ยังหายใจไม่ออกแถมรายงานว่าแดดร้อนๆณตอนนี้กลางวันมีดัชนีรังสี UV สูงมากทำให้ออกไปข้างนอกได้ยากอีกด้วยรายงานยังระบุว่าตัวแปดที่1คืออุณหภูมิในกรุงเทพซึ่งสูงถึง35องศาเซลเซียสความชื้นสูงถึง 73% ดัชนีความไม่สบายตัวสูงพอที่จะบอกให้เราหลีกหนีจากความร้อนอบอ้าวแดดก็ร้อนเช่นเดียวกันในตอนกลางวันมีดัชนีรังสี UV สูงมากทำให้ออกไปข้างนอกได้ยากอีกด้วยตัวแปรที่2นะครับก็คือการคมนาคมขนส่งกรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการจราจรติดขัดของโลกโชคดีที่ทีมฟุตบอลพักโรงแรมใกล้สนามบินศูนย์ฝึกอบรมก็ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาใดๆเนื่องจากการจราจรติดขัดแน่นอนปัญหาก็คือสภาพอากาศเนื่องจากอากาศร้อนเกินไปที่จะฝึกซ้อมกลางแจ้งในระหว่างวันได้ในที่สุดทีมชาติเกาหลีใต้ก็ได้กำหนดซ้อมครั้งแรกในวันที่23ตามเวลาประเทศไทย 18:00 นก็คือซ้อมตอนเย็นนะครับซ้อมตอนแรกอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องการฝึกซ้อมเริ่มช่วงในตอนพระอาทิตย์ตกนะฮะคุณจึงสามารถฝึกฝนได้อย่างสบายในสภาพแวดล้อมที่เย็นกว่าเล็กน้อยสนามฝึกซ้อมก็มีแสงสว่างเพียงพอดังนั้นจึงไม่มีปัญหาใหญ่ๆเนื่องจากเกมอากาศจะขึ้นตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งการฝึกซ้อมช่วงบ่ายจึงเหมาะสมกับการปรับนาฬิกาชีวภาพให้เข้าเกมนะครับโอ้ซงเงินมินต้องเจอแน่นอนนะครับร้อนตับแตกถึง35องศานะครับขอให้วันนั้นนะครับร้อนไปถึง40เลยแล้วกันนะครับมันสีแดงแลนบอกครับพ่อแม่พี่น้องเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับด่วนกัปตันทีมชาติจีนประกาศเลิกเล่นทีมชาติรับไม่ได้ที่เสมอกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกคัดบอลโลกจางหลินพิงนะฮะกัปตันทีมชาติจีนประกาศเลิกเล่นทีมชาติอายรับไม่ได้ที่เสมอกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกคัดบอลโลกล่าสุดคนหลงหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3ทีมชาติจีนบุกไปเสมอกับทีมชาติสิงคโปร์2-2หล่นหลังอยู่อันดับที่3ของกลุ่มทั้งที่ขึ้นนำไปก่อนถึง 2-0 แต่โดนสิงคโปร์ไล่ตีเสมอ 2-2 ทำ2แต้มสำคัญหลุดเมื่อหลังจบเกมนะครับจางหลินผิงนะฮะกัปตันทีมชาติจีนยอมรับไม่ได้กับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเอาชนะไม่ได้แม้แต่สิงคโปร์เขาเลยรู้สึกว่ามันหน้าขายหน้าหนักมากจึงตัดสินใจประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังจบเกมการแข่งขันนี้ทันทีแม้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติจีนก็ตามจางหลินผิงนะฮะกองหลังจอมเก่าในวัย34ปีเปิดเผยกับ The Paper and Football News ว่าตอนนี้เราเอาชนะไม่ได้แม้แต่สิงคโปร์ผมรู้สึกยอมรับไม่ได้มันหน้าขายหน้าในฐานะกัปตันทีมผมทำให้แฟนบอลต้องผิดหวังหลังจากคิดดีแล้วผมเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะปิดฉากอาชีพกับทีมชาติแล้วล่ะครับ
โดยสำหรับจางหลินผิงนะครับเล่นให้กับทีมชัดเจนตั้งแต่ปี2009ยิงไปทั้งหมด6ลูกจากการลงเล่นรวม105นัดโดยโปรแกรมการแข่งฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4ที่ทีมชาติจีนจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่26มีนาคมนี้ต่อไปนะครับเลิกเล่นทีมชาติเฉยเลยนะฮะนี่คือสุภาพฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23มีนาคมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับทราบข่าวสารฟุตบอลไทยที่ช่องนี้นะครับ MJ Sport แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ